วิทย์สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับวิทย์เมืองฉะผู้นักผู้สะสมพระสมเด็จอีกท่านหนึ่งในวงการพระเครื่องวิทย์ทำไมถึงสนใจศึกษาพระสมเด็จครับก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าพ่อผมนี่เล่นพระสมเด็จโดยเฉพาะก็ศึกษามากับท่านฮะพ่อเป็นคนเล่นพระครับผมพ่อเล่นพระเก็บสะสมพระและแกชอบสมเด็จมากเลยสมัยก่อนก็เห็นพ่อขายได้องค์หนึ่งเป็นแสนอย่างเงี้ยเห็นกับตาเลยครับก็ทำไมถึงว่าพระทำไมถึงมีราคาแพงชิ้นเดียวทำไมมีราคาแพงครับเดี๋ยวพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพ่อในวงการเขาเรียกอะไรคนแถวบ้านในวงการไม่มีคนแถวบ้านก็เรียกลุงพรมเฉยๆลุงพรมลุงพรมก็เล่นพระมานานครับก็คือพ่อเอาพระมาจากไหนหรือพ่อหาซื้อทั่วไปพ่อก็หาตามเพื่อนตามฝูงตามที่เขาเล่นพระกันนะฮะสมัยก่อนก็มีคนแก่คนหนุ่มมาเล่นกันเล่นหากันก็มาแลกกันซื้อขายกันบ้างอะไรเงี้ยครับเสร็จเรียบร้อยเราเริ่มเล่นตอนไหนพี่วิทย์ผมนี่ยังตอนนั้นก็เริ่มศึกษาดูจากท่านนะเนาะแล้วก็มาจริงจังก็ไม่กี่ปีก็คือก็สนใจแบบท่านอาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณเนี่ยฮะครับไปศึกษากับเขาไงก็ทีแรกก็เริ่มแรกก็เอาพระเข้าไปหาท่านก่อนเอาไปหาเลยไปให้ดูเลยครับส่งรูปภาพเข้าไปแล้วท่านก็เรียกให้เข้าพบเขาเอาส่งตอนเราเป็นเด็กเข้าใจว่าพบยากแน่นอนครับก็ส่งพระเข้าไปให้ดูส่งพระส่งภาพพระเข้าไปแล้วท่านก็โทรมาเรียกให้เอาพระมาให้ดูครับเรารู้สึกไงตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นฮะอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกศิษย์มานอกเลยครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหคนนี้เป็นไอดอลเลยคืออาจารย์รังสรรค์ต่อสุวรรณมือหนึ่งพระสมเด็จประเทศไทยเลยครับเข้าไปท่านก็สนใจที่จะดูพระองค์ที่ผมส่งไปตกลงได้ราคาไหมตกลงท่านก็ซื้อครับซื้อเลยครับเจอครั้งแรกซื้อเลยเหรอครับทำจริงกี่หลักก็หลักแสนนะครับหลักแสนฮะโอเคจากนั้นปุ๊บได้ศึกษาอะไรกับอาจารย์รังสรรค์บ้างอาจารย์ก็เอาพระมาให้ดูหลังจากนั้นก็ไปหาท่านอยู่บ่อยๆท่านก็เอาพระองค์แพงๆของท่านเนาะเอามาให้ดูได้นะองค์ละ10ล้าน20ล้านที่ท่านมีอยู่ได้ดูหมดเลยครับได้ดูท่านก็มาให้ส่องดูว่าเนื้อแบบนี้หาได้มั้ยอะไรเงี้ยปรากฏว่าผมดูแล้วผมก็จำแล้วก็สามารถหาให้ท่านได้ทุกวันนี้คอยท่านเวลาท่านจะสั่งพระจากวิทย์หรอครับผมคอยหาส่งให้ครับอ่ะอันนี้ที่จะมาโชว์นี้มีอะไรบ้างก็มีพระสมเด็จองค์ไหนที่แบบว่าวิทย์บอกว่าเจ๋งสุดในนี้องค์ที่เจ๋งองค์ที่ชอบที่สุดก็องค์นี้ฮะอันนี้เป็นอะไรครับโทษครับองค์นี้ก็เป็นพระสมเด็จวัดระฆังครับพิมพ์ใหญ่นะฮะเกศจรดซุ้มเกศจรดซุ้มครับอันนี้เนี่ยได้ยังไงหมายถึงว่าความสำคัญหรือเนื้อหามวลสารยังไงนี่ก็เขาถูกทั้งเนื้อทั้งพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตรงเนี้ยเขาถูกทั้งเนื้อทั้งพิมพ์แล้วก็เหมือนพระองค์ดาราในหนังสืออะไรเงี้ยอันนี้องค์นี้องค์แรกที่สวยแล้วองค์ถัดไปองค์ถัดมาก็มันก็มีหลายองค์นะครับมาแต่เนี่ยฮะอย่างองค์เนี้ยครับองค์เนี้ยก็เป็นพระที่ลงรักปิดทองอย่างกับองค์นี้นะครับพระที่ลงรักปิดทองเก่าครับอ๋อกล้องอยู่ทางโน้นอ๋อเนี่ยกล้องอยู่ทางพี่อย่างเงี้ยองค์ลงรักปิดทองเก่าครับเขาจะมีความเป็นธรรมชาติแล้วมีความเป็นพระที่สภาพเดิมๆที่เขาทำไว้เพื่อลงรักปิดทองเนี่ยเพื่อรักษาเนื้อพระครับนะครับแล้วก็ให้พระอยู่คงทนสภาพคงทนถาวรแล้วก็มีความสวยอย่างให้ผมไปส่องพระที่แบบว่าไม่มีรักไม่มีทองเนี่ยมันก็ไม่ค่อยชอบอ่ะผมจะชอบพระที่มีรักมีทองอย่างเงี้ยฮะอ๋อนี่ลงรักปิดทองครับลงรักปิดทองเก่าเงี้ยครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไปล้างกันส่วนใหญ่เขาจะล้างเพื่อให้เขาบอกว่าเห็ดสวยครับความสวยของคนนี่ไม่เหมือนกันครับก็อาจารย์เขาก็สอนว่าสมัยก่อนเขาก็เอาพระแบบนี้แหละไปล้างแล้วก็เอามาเล่นหากันครับสมัยก่อนผมก็จำไม่ได้ว่าอาจารย์เขาบอกว่าชื่ออะไรแกล้างพระเก่งมากเลยสมัยนั้นก็เอาพระแบบนี้ฮะไปล้างแล้วก็มาเล่นหากันแล้วก็
ผมก็ดูจากพระองค์ดาราต่างๆเนี่ยนะฮะครับก็จะเป็นพระที่มีการลงรักปิดทองมาก่อนแทบทั้งสิ้นนะฮะพระองค์ดาราต่างๆที่อยู่ในหนังสือเนี่ยฮะครับวิทย์พระสมเด็จมีมากพอที่จะคนเล่นหาไหมถ้าคนเป็นมีฮะมีฮะพระสมเด็จก็ยังพอหาได้แล้วก็สมเด็จพุทธจารย์โตท่านก็สร้างไว้เยอะพอสมควรมีหลายเนื้อหลายพิมพ์ฮะของอาจารย์หลังสันเนี่ยเท่าที่ศึกษากับอาจารย์หลังสันมีกี่เนื้อกี่พิมพ์ก็ของอาจารย์ก็เห็นอยู่หลายพิมพ์นะครับเกิน10เกินครับเกิน10พิมพ์ที่อาจารย์หลังสันเล่นอยู่ครับที่เราหาศึกษาในแนวอาจารย์หลังสันครับก็เห็นหลายพิมพ์อยู่ฮะวิทย์อย่างนี้ไปได้พระมาจากไหนพระนี้ก็ได้มากับคนแก่บ้างคนที่เขาเก็บไว้ครับอย่างเงี้ยฮะผมก็ไปได้มาครับครับไปได้มาจากคนเฒ่าคนแก่ที่เก็บไว้ครับคนเฒ่าคนแก่ลูกหลานเขาอย่างเงี้ยแถวหรือแถวไหนก็แถวหลายที่ฮะไปเอาพระสมเด็จที่ไกลสุดที่ไหนครับวิทย์พระสมเด็จไกลสุดไปที่ถึงว่าไปดูเพื่อที่จะซื้อก็น่าจะแถวอยุธยาอะไรเงี้ยฮะครับโอเคแต่นี้วิทย์เป็นเซียนบ้านนอกอย่างเงี้ยครับคนเชื่อไหมว่าวิทย์จะขายพระแท้ก็มีเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวก่อนไอ้พวกไม่เชื่อมันว่าไงพวกไม่เชื่อพวกไม่เชื่อเขาเราก็ไม่ค่อยสนใจเขาพวกไม่เชื่อเขาก็ไปว่าเราต่างๆนานาครับอะไรเราก็ไม่ว่าอะไรครับก็ถือว่าเขาสนใจเราอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยไปตอบโต้อะไรใครอย่างเงี้ยครับไปเจออาจารย์รังสรรค์บ่อยไหมก็ไปบ่อยครับแต่อาจารย์ก็โทรมาให้เข้าไปหาอย่างเงี้ยก็มีไลน์ของท่านก็ส่งพระไปให้ท่านดูแล้วท่านสนใจท่านก็บอกให้เข้าไปหาก็พระไปให้ท่านดูท่านเนื้อใกล้เคียงหรือเนื้ออะไรที่ปุ๊บครับอาจารย์ก็เช่าอาจารย์ก็เช่าแต่นี้พลาดไหมเคยตั้งแต่ส่งไปหมายถึงว่าเราดูไม่ขาดมีไหมมันก็มีบ้างฮะเอาไปที่อาจารย์ยังไม่ชอบอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อาจารย์จะชอบพระที่สวยสมบูรณ์พระที่สวยสมบูรณ์แบบนี้ฮะไม่แตกไม่หักอะไรอย่างเงี้ยครับพระที่สวยสมบูรณ์ไม่แตกไม่หักครับอาจารย์เขาจะชอบพระแบบนี้แต่แตกหักท่านจะไม่เอาเลยครับโอเคนอกจากอาจารย์รังสรรค์แล้วส่งพระให้ใครบ้างหาพระให้ใครบ้างหรือทั่วไปก็ทั่วไปฮะบางทีก็มีคนในเฟซอย่างเงี้ยเขาติดต่อมาครับแล้วก็คนที่พอมีฐานะอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อมาครับเขาก็เชื่อใจเราครับมั่นใจเราก็คือให้เราหาพระสมเด็จให้เราไม่ได้เป็นเซียนทั้งอยู่ในสมาคมหรือเป็นเซียนอะไรเลยสักอย่างนึงไม่มีองค์กรอยู่องค์กรไหนเลยทำไมเราอยู่ได้หรือทำไมเราขายพระได้ก็ยังไงอ่ะเขาก็มีความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยเขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็รู้จักกันในเฟซอย่างเงี้ยก็เห็นกันมานานหลายปีอย่างเงี้ยฮะส่วนใหญ่แล้วก็สามารถหาพระให้เซียนใหญ่ได้เลยเขาก็มีความมั่นใจเราครับครับโอเคทุกวันนี้เนี่ยเอาพระวิทย์มีเฟซไหมมีฮะเฟซถ้าใครสนใจพระของวิทย์นี่เข้าไปในเฟซไหนเฟซก็คือจะเฟซเนี้ยเฟซวชิรวิทย์วิรุณพันธ์หรือเดี๋ยวเปิดหน้าเฟซให้ดูหน่อยว่าถ้าใครสนใจก็จะเป็นหน้าเฟซนี้นะฮะหน้าเฟซนี้เลยนะครับครับในเฟซนี้มีอะไรบ้างครับวิทย์ในเฟซนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็มีลงพระมีลงพระอะไรบ้างลงพระก็มีทั้งลงพระใหม่ลงพระเก่าอะไรเงี้ยลงไว้ครับใครสนใจก็ทักมาเช่าอะไรเงี้ยฮะทั้งพระใหม่พระเก่าครับเก๊คืนได้เท่าไหร่เก๊ก็คืนได้ 100% มั้ยก็สมมุติว่าผมซื้อไปปุ๊บเนี่ยไม่ถึงเดือนเนี่ยวิทย์แม่งมีคนบอกว่าผมของคุณไม่ดีคุณรับคืนไหมรับคืนฮะรับคืนรับคืนเหรอครับรับคืนเฉพาะคนที่ซื้อแพงๆนะครับอย่างซื้อไปเป็นล้านอะไรเงี้ยผมรับคืนถ้าไม่แพงถ้าไม่แพงก็ไม่ได้รับประกันเพราะว่าแบ่งบูชาไปให้แบบไม่แพงถ้าแพงๆก็คือต้องรับประกันครับอ๋อถ้าใครซื้อไปแพงๆเนี่ยรับประกันครับแต่ถ้าแบ่งบูชาไปไอ้พวกที่เช่าไปใช้ครับไม่ต้องคืนนะครับคุณบอกว่าถูกประสงค์ตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณเอาไปใช้อ๋อถ้าเอาไปขายต่ออันนี้รับประกันครับแต่ถ้าไปยังไงอย่างองค์เนี้ยฮะองค์เนี้ยเป็นพระนางพญาเป็นพระนางพญาเนาะแล้วก็
มีคนที่เขาอยากได้เขาอยู่ต่างประเทศอ่ะเขาก็ขอบูชาฮะนี่ขายแล้วขายแล้วครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะกลับมาจากเยอรมันแล้วเขาจะมาเอาอนี่ขายไปแล้วครับ6หลักหรือ7อันนี้ขายไป 50,000 นะ 50,000 ครับพระนางพญายังไม่แพงเหรอครับก็ถ้าอยู่ในมือพวกเซียนพวกอะไรมันก็จะแพงนะฮะเรามันไม่มีชื่อเสียงเราก็ขายในราคาครับราคาอันนี้ครับอ่ะสมเด็จมีเกย์เยอะไหมสมเด็จก็มีเกย์เยอะครับเยอะขนาดไหนเท่าที่เจอเยอะแยะมากมายครับผมเคยเจอพระฟุกๆมาวิทย์ก็มีฮะพระฟุกๆอย่างเนี้ยอย่างนี้มีอยู่ครึ่งองค์ผมก็เก็บมาฮะนี่สมเด็จครึ่งองค์ครับอันนี้เป็นพระแท้ครึ่งองค์ก็เก็บมาอย่างเงี้ยก็เป็นพระที่ผ่านการใช้มาก็คือใช้มารุ่นสู่รุ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะช้ำๆเนื้อเขาจะช้ำๆแต่ถ้าพระไม่ผ่านการใช้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะพระเก็บรักษามาอย่างดีก็ยังอยู่สภาพคงเดิมครับฮะเจอฟุกๆองค์อะไรสำเร็จก็หลักพันหลักหมื่นอย่างเงี้ยฮะเจอตามบ้านหรือเจอตลาดทั่วไปเจอตามตลาดนัดอะไรเงี้ยตลาดนัดพระอย่างเงี้ยมีฮะยังพอมีถ้าเราเดินตลาดนัดพระเราอย่าคิดว่าเป็นตลาดล่างสุดครับเพราะว่าผมในใจผมเนี่ยผมจะพูดไว้เสมอว่าพระสมเด็จเสร็จคนดูเป็นพระสมเด็จเสร็จคนดูเป็นครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ